ไอเทมสำคัญนะครับในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นะครับนั่นก็คือหน้ากากอนามัยนะครับแล้วก็แอลกอฮอล์เจลนั่นเองนะครับแต่ว่าผมยังมีอีกหนึ่งไอเทมลับนะครับที่ผมพกติดตัวไว้ตลอดเวลานะครับไม่ใช่แค่ในช่วงนี้นะครับนั่นก็คือคัมเลอร์ซานเอ็มนะครับสเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอนะครับที่ผลิตจากสารสกัดจากธรรมชาตินะครับนั่นเพราะว่าเราไม่รู้นะครับว่าเราจะมีอาการเจ็บคอขึ้นมาตอนไหนนะครับเราพกติดตัวไว้เพื่อเซฟไว้ในทุกสถานการณ์เลยนะครับอย่าลืมนะครับพกติดตัวไว้ตลอดเวลาเลยนะครับเมคลูกแล้วครับพี่จะไปแพ้ได้ไงพี่50โอ้โหพี่มาฆ่าคุณไปอีกวะเนี่ยนี่เป็นหนึ่งในคู่ที่หลายๆคนเนี่ยรอดูผลลัพธ์ระหว่างทางด้านตัวของ Pox Bacon Tam นะครับมาเจอกับ Talon Esports ก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ทางทั้ง2ทีมด้วยว่าจะเป็นอย่างไรต่อเพราะว่าทารอนเองก็ถือว่าเปิดฤดูกาลมาตอนนี้ฟอร์มค่อนข้างจะดีมากก็คือเป็นหนึ่งในทีมที่เรียกว่ามาแรงมากแล้วกันตอนนี้นะครับแต่ว่าวันนี้ฮะคู่แข่งของเขาครับคุณผู้ชมครับ Pox Bacon Tam นะครับก็เป็นหนึ่งในทีมที่เรียกได้ว่าคร่ำวอดในวงการ RV เข้ามาตบเท้าสู่โปรลีกในซีซั่นนี้นะครับเอาละครับเริ่มเกมกันมานะครับตรงนี้ฮะ Pox Bacon Tam ครับผมเจอกับทางด้านนะฮะ Talon Esports ครับในเกมที่1แมตช์ที่13นะครับผมการแข่งขันตรงนี้นะฮะแล้วเรียกเดรกมาเดสเตอร์ข้างล่างพร้อมกับการเวนเชอร์พยายามจะขู่นะฮะแล้วก็ปล่อยให้เดรกตีทาวเวอร์ฟรีไปครับ
นี่ฮะมันก็เสียเลือดอีกแล้วครับเนี่ยล็อกกล้องปาดกล้องใช่ครับแคทกล้องโค้ชจับนะครับคุณผู้ชมครับพยายามจะช่วยครับโอ้ฟลายแตกเข้าถึงตัวมอสไม่สามารถช่วยได้ด้วยตัวคนเดียวนะครับแล้วบอลเข้าไปนัวกลางวงกับพร้อมกับการเวเดชั่นต้องครูจากเจจักเข้ามาครับผมนั่นเลยครับด้านหน้าก็ไม่สามารถเข้าไปทำอะไรต่อได้แล้วครับเจอเจจักโซนไม่อยู่ครับพร้อมเซกอนแล้วเสียการเดชเนลพูครับผมเอาแล้วเจจักโดนเก็บไปเป็นจังหวะที่มอสกับได้โซนพื้นที่ออกครับโอฟายต้องรีบหนีเอาเลยฮะจังหวะที่พยายามจะโซนออกแล้วทำได้ดีที่สุดแล้วนะครับอย่างน้อยเนี่ยยังกันและถ่วงเวลาได้อยู่ครับคุณผู้ชมครับทำได้ยอดเยี่ยมนะฮะเอาแล้วจังหวะโอเวอร์ไฟล์กับเข้าด้านหลังมาครับยังไงลิมิกยืนโทนยืนคำซอยไว้ก่อนครับผมกับเดชเนลพูครับฟลิกเกอร์เข้ามาดึงลิมิกได้แต่ว่าดักเซเยอร์เสียไปแล้วลิมิกนะครับไปก่อนคนแรกเลยครับตรงนี้แล้วยังไงต่อครับด้านหน้าครับไฟตรงนี้ครับเจจ่ายจะคงปวดแล้วโอเวอร์ไฟล์เข้าไปล้วงครับผมได้แฮปปี้มาก็จริงครับแต่ว่าหมูหวานยังคงหลุดอยู่ตรงนั้นแล้วเข้าไปล้วงหมูหวานไม่ได้แต่ไฟข้างหน้าพร้อมเบคอนคุมไว้ค่อนข้างอยู่มาทีเดียวแล้วเหลือแค่เจจ่ายอยู่ด้านหน้าทำอะไรไม่ได้แล้วตรงกลางครับทาวเวอร์ได้ไปก็จริงครับแต่ว่าดาร์คเซเยอร์ครับผมปกป้องไม่ได้ครับพอเซก็ดับแล้วเดรกดันก็มาตรงกลางครับผมมีเกิดกันครบแล้วครับสำหรับทาลอนอีสปอร์ตครับผมกลับมาการกัน5ต่อ5นะครับวิ่งก็มาเติมไฟกันต่อฮะเฮ้ยเดี๋ยวตามตาตามทางตามตาตามทางรีบิกโดนชุดใหญ่โอ้โหที่มีแพ็กไป4ตัวแล้วบอสสุดเข้าไปกลางวงรีบิกลงไป1คนแล้วครับแต่ว่าดาเมจอยู่ตรงไหนยังพอหรือเปล่าหมูหวานเข้าไปกลางวงได้คืนในมิสเตอร์ว่ามันจะยังไม่พอหรือครับลุงแฮปปี้ไปตัดแทงหลังได้ในขณะที่วินครับผมนอนร่วงไปแล้วเหมือนกันยังไม่ร่วงแต่ว่าต้องยืนไว้ไกลเพราะน้องร่วงไปแล้วและพร้อมเมกอนคุมไฟนี้ไว้ได้อยู่บัดแล้วเตรียมจะปิดเกมหรือเปล่าด้านหลังครับผมวินต้องกดตัวอาร์ติโกเพื่อเอาตัวรอดแต่ไม่ไหวโอเวอร์ไฟยืนหนึ่งจะยืนหรือเปล่าไม่รู้ว่าตอนนี้ทุกท่านจะยากเหมือนกันแล้วแค่นี้ก็คุณผู้ชมกับเกมแต้มที่หนึ่ง Post Bacon Champเริ่มต้นขึ้นแล้วเนี่ยเกมที่2ระหว่าง Pulse Bacon Time ครับกับทางของ Talon Esports ครับครับผมเกมแรก Pulse Bacon เก็บไปได้ก่อนด้วยนะครับมาดูกันในเกมครับผมตอนนี้ฮะเริ่มต้นกันแล้วครับคุณผู้ชมครับทางตัวของ Pulse Bacon Time มีทำอะไรได้ก็ต้องรีบทำหน่อยนะการหยิบฮีโร่แล้วก็ช่วงภาวะเลทเกมเนี่ยนะฮะ Talon ค่อนข้างจะดูดับโอเคเลยโอ้โหไฟแวะเข้ามามากโอ้โหตรงกลางนี่คือแวะกันมาไม่ขาดสายเหมือนแบบจดสมุดเช็คชื่อเช็คชื่ออีกแล้วโอ้โหดีนะที่หุบทันแฮปปี้จะมาปิดวิญญาณครับผมแต่ว่าตรงนี้เจอจังหวะสวนก็มาจากเกสเซอร์ครับผมบอลท่อลงมาจังหวะนี้ก็แต่แฮปปี้ฮะค่อนข้างถึกจากพาสซีฟแต่เทวานาร์ดหมูหวานยิงปากเข้ามาบอสลงไปหนึ่งครับผมเซฟมิสคูดาวมาแล้วครับกับเดนฟอร์บอฟลงมาแล้วตัวด้านหลังครับผมบินตามตาเข้ามาจังหวะนี้พร้อมกับหมูหวานแต่รีมิกเข้ามาควงยังไม่มีอันตีแต่ไม่สนใจเข้ามาจัดแฮปปี้ได้ครับแต่ว่ามีการฟลิกเกอร์เข้ามายิงใส่แล้วบอกเลยว่าเหลายาวอู่ไปนี่เป็นสิ่งที่พร้อมเลยก็ทำไม่ได้คาดว่าควรจะเจอฮะในการที่หมู่หวานได้คิวเยอะจะเกินไปฮะแอร์โรเคออสก็มาหุบก็ไป2ตัวหุบสวยแต่ว่าคนหุบจะไม่ไหวนะครับโอ้โหบอกเลยว่าตอนนี้โชเฟอร์สละรถไปนะครับแล้วมอฟโดนจัดการอยู่ดีรีบิกเข้ามาจังหวะ2หมู่หวานจะไม่ตายวินจะไม่ตายแล้วเอ็นเจลิสเปนเดอร์จะเชนจากผู้ชายคนนี้เอาอีกแล้วนะเราอะโอเวอร์ไฟล์เข้ามาจังหวะที่2เกสเซอร์ครับโดนเข้ามาเดอะโอเวอร์ไฟล์กับคอมเมนติ้งน็อกอัพใส่รีบิกอีกครับผมจัดการรีบิกและแฮปปี้จะเข้าไปจัดคาริคอนได้ไหมยังได้อีกด้วยมันไม่รอครับตอนนี้จะปิดเกมครับคุณผู้ชมครับเข้ามาแล้วครับซิฟโนไม่สนใจครับองตีบ้านอย่างเดียวก็องรีมิกเข้าไปไล่ด้านหลังไล่เทลได้จริงแต่ว่าด้านหน้าครับไม่สามารถหยุดได้ครับและแต้มนี้ครับเป็นของทาลอนอีสปอร์ตครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ในเกมที่3นะครับผมตอนนี้มองแอคชั่นต้นเกมนี่ยังไม่มีน้ำหนักอะไรจากเจจักเท่าไหร่นะใช่ครับนั่นคือสิ่งที่น่ากังวลด้วยนั่นแหละฮะโอ้เป็นจังหวะยืนล้ำของวินครับผมโอ้โหแล้วจับลากเข้ามาได้เจจักมาแล้วคูไดบิสแครี่กล้องลงมาแบบสวยๆอีกครั้งหนึ่งนะคุณผู้ชมฮะโอ้ว้าวครับครับหวานวิ่งวิ่งก่อนเลยโอ้ยวิ่งหัวซุกเลยหันไปสวนครับผมไม่สู้การเป็นมีแล้วเดินเก็บแท้แต่ว่าคุณไอ้ไม่ส่งมาต้องรีบถอยไปก่อนนะครับแต่ว่าทางเราก็เสียเลือดไปยกโอเวอร์ไฟโดนเก็บเอาแล้วครับเกสเซอร์ยังคงรอดออกมาด้วยพยายามต่อยล้มหาเช็คลมอยู่หาไม่เจอแฮปปี้โดนรุมเอาแล้วดับเบิลคิวแค่ก็รู้หาจนเจอเจจักบอกว่านี่คือความแค้นของฉัน
จังหวะนี้ตึงจริงๆครับในขณะที่นะฮะคิวเลนของเกสเซิร์ชครับหามุมต้องการเรดาร์จากเพื่อนเทคเป้ามาเลยครับหม่อมครับตอนใหญ่เปิดไปแล้วครับแฮปปี้ว่ายังไงดีฮะยังไงบูมฟอร์ไล่ไปก่อนครับเอาเลยครับยังไงฮะเข้าไปก่อนคุณไรบิสเหมือนจะใช้ได้ไม่สวยเท่าไหร่แล้วโอเวอร์ไฟล์เข้ามาตีได้เลยดักเบสิกอยู่กับโอเวอร์ไฟล์งานเข้าเลยครับตอนนี้คิวกรอดได้มีโอกาสเล่นแคดดี้กล้องยังได้ไขอยู่นั่นคือยังดีแล้วเลเจนดารี่ที่ถือมาอยู่ครับมีเจนจักเข้าไปกดแคดดี้กล้องครับแล้วโอเวอร์ไฟล์เข้าไปตีหัวไซรีมิงแล้วด้านหลังร้านสุสบัตปิดมือหวานได้แล้วยังไม่จบแคดดี้กล้องพยายามจะยิงอยู่นั่นคือ2ต่อ1มันจะไหวไหมมันจะไหวใครอยู่ยังมีเลือดได้ขึ้นมาแล้วยังเก็บได้อยู่ครับต้องมีก่อเกิดเราถอยยังไม่เสียเคียวยังไม่เสียหรือเปล่าฮะเป็นโอกาสในการปิดเกมหรือเปล่าตรงนี้ทำได้ดีแล้วแต่ยังไม่พอแล้วมีอยู่รถถังหนึ่งคันกับกับใจดวงน้อยของหมูหวานวิ่งเข้ามาที่บ้านพร้อมโอเวอร์ไฟล์และนี่คือภาพของเกมฮะตรงนี้ซึ่งเป็นช็อตสุดท้ายทาลอนอีสปอร์ตครับเก็บไปเป็น2ต่อ1ก็ต้องบอกว่า3เกมที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นอะไรเยอะมากกลางเอาอีกแล้วครับไปอัดใส่รีมิกที่โยกมาช่วยครับผมโอ้โหแล้วรีมิกเสียเลือดไปหนักมากครับแล้วหมูอ่านเข้าไปคั่วกลิ้งอยู่ข้างในครับผมได้รีมิกไปครับเจจักเป็นคนเก็บไปครับคุณผู้ชมแล้วเข้ามาต่อด้วยครับตอนนี้มีมาร์คโดนกระตุกกลับมาในเดนแบ็กออนครับผมและเดนเอ็มเบรสครับผมสวัสดีครับแฮปปี้โอ้โหแฮปปี้เข้าไปยังทนรออยู่ไม่ได้ออกครับผมแล้วมีมาร์คเกือบตายฮะไปเปิดเจจักครับผมเปิดก่อนเลยฮะแล้วหุบไปได้1ตัวแล้วได้เจจักด้วยความหมัดเขี้ยวครับผมได้นี่ฮะยัดมาแรงเข้าปากไปครับโอ้โหนะฮะสืบทอดทายาทอสูรนะครับแล้วลงมาตรงนี้ต่อครับได้วินไป1ตัวเป็นโอกาสในการหายใจหายคอของป้อมเซนก็ทำได้ดีนะแต่ว่าต้องแลกกับทางด้านบนไปด้วยครับโอกาสในการจะพลิกจะมีหรือไม่จากดัสเลียตัวนี้ครับผมแครีกองครับโอ้แต่ด้านหลังมีมาร์คโดนเก็บไปก่อนจากหมูหวานงานเข้าครับต้องถอยเท่านั้นครับไม่มีโอกาสไปต่อครับคุณผู้ชมโอ้และหมูหวานครับต้องยอมกดสปรินต์มาแล้วยังไงต่อครับหาจังหวะในการเข้าอุ้ยแล้วมอสไปก่อนกระโดดรีแอมเบอร์ครับผมรีมิกเข้าไปกลางวงครับผมแล้วย้อนได้ยิงอยู่บ้างครับผมโอ้โหแต่ว่าโดนวินโซนยับเลยแล้วโอฟายได้ดูการยืนของโอเมนได้ยืนอยู่นานมากคุณผู้ชมครับแต่ว่าแคริกล้องยังไม่ตายแต่ที่เหลือตายหมดครับโอ้โหหมดเลยครับผมเหลือคนเดียวเท่านั้นครับคุณผู้ชมเดินเข้ามาแบบฮัลโหลสวัสดีวันหยุดครับผมโอ้โหเตรียมจบเกมเลยหรือเปล่าครับแบบนี้ปิดเกมแน่นอนคุณผู้ชมครับไปครับจบกันที่นะฮะ3ต่อ1ครับผมทาลอนอีสปอร์ตเก็บแต้มไปในซีรีส์นี้เดี๋ยวนิดเดียวทุกคนทำไมนะฮะทุกคนทุกคนไอ้นี่กล้องนะเฮ้ยลืมแว่นไว้ในห้องแข่งว่ะเย็ดแว่นเนี่ยผมฟังกินเวชดิ๊บดิ๊บดิ๊บไม่รู้จะพูดอะไรก็เป็นทีมที่เก่งครับแล้วก็มีอะไรที่ต้องไปแก้ไขแล้วก็จะพยายามแก้ไขให้ดีที่สุดครับโอเคครับไม่แต่ว่าเราแพ้ไปเราได้อะไรเยอะอยู่กลับไปครับเราแพ้ให้เป็นเว้ยเราแพ้เป็นแล้วเราแพ้เป็นแล้วกลับบ้านเป็นด้วย